สวัสดีครับทุกคนมาดูระบบตะกร้าสินค้าที่ถูกสร้างด้วย Vue JS นะครับจะมีสินค้าอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีตะกร้าแล้วด้านล่างตรงน,นี้ก็จะเป็นลิสต์ของสินค้าที่เราเพิ่มลงตะกร้ารวมถึงเมื่อเรากดเพิ่มลงตะกร้าแล้วมันก็จะคำนวณยอดเงินให้เราโอเคภาพรวมก็คร่าวๆแบบนี้ทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับสมมติว่าผมเลือก iPhone กดเข้าไปปึ๊บ มันก็จะเข้ามาแล้วก็แสดงผลเพลย์ลิสตสินค้าตรงนี้นะครับในตะก้าเนี่ยมี iPhone อยู่แล้หนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมบอกว่าอยากจะเพิ่ม iPad Apple Watch ด้วยก็กดเข้าไปเพิ่มในตะก้าอยากจะเพิ่มอีกเอา iPad สัก3แล้วกันแล้วก็ Apple Watch 2ปุ๊บ iPhone เอาเป็น3เลยป่ามากๆซื้อแจก,กซื้อแจก,กเอา5เลยซื้อแจก,ก แล้วทีนี้เนี่ยเกิดการตัดสินใจผิดพลาด iPhone ขอเป็นแค่4ก็พอนะครับปุ๊บเหลือ4โอเคยอดเท่านี้โอเคละทีนี้มันก็จะคำนวณที่เรียบร้อยเลยรวมถึงมียอดเงินเรียบร้อยเลยนะครับโอเคการใช้งานภาพรวมคร่าวๆก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผ่านคอร์สนี้ไปนะผมเชื่อว่าไม่เพียงแค่ระบบสก้าสินค้าก็สามารถที่จะทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือพื้นฐานนะครับฉะนั้นห้ามพลาดครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ